ยอรมนีเฉือนเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีคว้าชัยศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 4:06 น.ทีมชาติเยอรมนีเฉือนชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ 1-0 ส่วนทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติอิตาลีต่างสามารถคว้าชัยได้ทั้งคู่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีก 2024-25 การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2024-25 ลีกเอเมื่อวันที่14ตุลาคมคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม3อินซีเล็กเยอรมนีเปิดสนามอัลลีอันซ์อารีนารับการมาเยือนของอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์เกมนี้เจ้าถิ่นส่งอันโตนิโอรูดิเกอร์แซชกานาบรีและโฟเรียนเวียสลงนำทัพขณะที่ทีมเยือนมีไรอันกราเฟนแบกชาวีซิโมนและโคดี้กากาโปเป็นแกนหลักซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกรุ๊ป A 3เยอรมนีวีเนเธอร์แลนด์อะไลแอนซ์อารีนามิวนิกเยอรมนีออกโทเบอร์14/2024เยอรมนีอินคายกุนโดกันโทมัสมุลเลอร์แอนด์มานูเอลนอยเออร์อาซีนบีฟอร์เดอะแมตช์รอยเตอร์แองเจลิก้าวอร์มูธก่อนเกมดังกล่าวเยอรมนีได้จัดพิธีอำลาทีมชาติให้กับ3แข้งจอมเก่าอย่างมานูเอลนอยเออร์อินคายกุนโดกันและโทมัสมุลเลอร์ด้วยซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกรุ๊ป A 3เยอรมนีวีเนเธอร์แลนด์อะไลแอนซ์อารีนามิวนิกเยอรมนีออกโทเบอร์14/2024เยอรมนีจามี่ลิเวลลิงสกอร์เอโกแดทwas later disallowed following a VAR review Reuters Angelica Wormuth ผลปรากฏว่าเยอรมนีเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้ 1-0 จากประตูชัยของเจมี่เลเวลิงนาที64ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้บอสเนียแพ้ฮังการี 0-2ทำให้ผ่านไป4นัดเท่ากัน1เยอรมนี10คะแนน2เนเธอร์แลนด์5คะแนน3ฮังการี5คะแนนและ4บอสเนีย1คะแนนส่วนผลอีกคู่ที่น่าสนใจในกลุ่ม2ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมเปิดสนามคิงโบดวงสเตเดียมพ่ายต่อตราไก่ฝรั่งเศสที่เหลือผู้เล่น10คนหลังออเรเลียงชูอาเมนีโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกในนาที76ด้วยสกอร์1-2 Player Celebrate After France Randall Colomoni Scored the opening goal on a penalty during the UEFA Nation LeagueGroup A 2 Soccer Match Between Belgium and France at the King Baudouin Stadium in Brussels, Belgium, Monday, August 14, 2024 AP Photo Geert Van Den Wijngaert เกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูจากโลอิส โอเปนดา นาที45/3ส่วนทีมเยือนได้จากรองดาวโคโลมูอานีที่เหมาคนเดียว2ลูกนาที35จุดโทษและ62อิตาเลียนดาวายเฟรเทซีเซเลเบรตอัฟเตอร์สกอริงฮิสไซส์เทิร์ดโกลดูริงเดอะยูฟ่าเนชั่นลีกซ็อกเกอร์แมตช์บิทวีนอิตาเลียแอนด์อิสราเอลแอทเดอะบลูเนอร์จีสเตเดียมอินอูดิเนอิตาลี Monday August 14, 2024อันเดรียเบรสนุตที่ลาเพรส VIP ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้อิตาลีชนะอิสราเอล 4-1 โด
ดยเกมนี้มีประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นหลังในนาทีที่73ดาเนียลมัลดินีแนวรุกวัย23ปีจากสโมสรมอนซาซึ่งเป็นลูกชายของเปาโลมัลดินีกองหลังระดับตำนานทีมชาติอิตาลีและหลานชายของเซซาเร่มัลดินีตำนานปราการหลังผู้ล่วงลับได้ลงสนามให้กับทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่เป็นแมตช์แรกซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกรุ๊ป A2 อิตาลี V อิสราเอลบลูเนจีสเตเดียมอูดิเน่อิตาลีออกโทเบอร์14/2024อิตาลีแดเนียลมัลดินีรอยเตอร์เจนนิเฟอร์ลอเรนซินีนั่นหมายความว่าตระกูลมัลดินีได้ลงเล่นให้กับทัพอัสซูรีชุดใหญ่3รุ่นไล่จากเซซาเร่มัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี1960เปาโลมัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี1988และดาเนียลมัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี2024ทำให้ผ่านไป4นัดเท่ากัน1อิตาลี10คะแนน2ฝรั่งเศส9คะแนน3เบลเยียม4คะแนนและ4อิสราเอล0คะแนนผลการแข่งขันคู่อื่นๆลีก B กลุ่ม1จอร์เจีย0-1แอลเบเนียยูเครน1-1สาธารณรัฐเช็กกลุ่ม4ไอซ์แลนด์2-4ตุรกีเวล1-0มอนเตเนโกรลีก C กลุ่ม1อาเซอร์ไบจาน1-3สโลวาเกียเอสโตเนีย0-3สวีเดนภูมิธรรมโชว์ใบลาออกพิสารอ้างหายป่วยจะกลับมาชี้แจงขจิตเสียบสดแทนการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 10:47 น.ภูมิธรรมโชว์ใบลาออกพลเอกพิสารวันสร้างผลกระทบให้พรรคอ้างถ้าอาการป่วยดีขึ้นจะกลับมาชี้แจงขณะที่ขจิตจ่อเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนเมื่อเวลา 9:45 น. 2567 วันที่15ตุลาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีสังคมกดดันพรรคเพื่อไทยที่พลเอกพิสารวัดวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตกเป็นจำเลยในคดีตากใบแต่หนีคดีไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งที่คดีจะขาดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ว่าพลเอกพิสารได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นนายภูมิธรรมได้โชว์เอกสารการลาออกต่อสื่อมวลชนพร้อมอ่านรายละเอียดโดยสรุปว่าเรียนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ตกเป็นข่าวว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาของศาลจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2547โดยเหตุที่ตนอยู่ในการรักษาอาการป่วยและพักฟื้นโดยตนได้ยื่นใบลากับสภาและได้รับการอนุมัติตามระเบียบแล้วอย่างไรก็ตามตนได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการนำประเด็นของตนไปเคลื่อนไหวทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและผูกโยงทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับผลกระทบทั้งที่พรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวแต่อย่างใดตนจึงเห็นว่าเพื่อไม่ให้พรรคได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากตนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอลาออกจากเป็นสมาชิกพรรคส่งผลให้ขาดสมาชิกภาพเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อสภาสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นตนจะขอมาชี้แจงด้วยตนเองเมื่ออาการป่วยทุเลาลงเมื่อถามว่าสาเหตุที่ลาออกเพราะพลเอกพิสารทนแรงกดดันจากสังคมไม่ได้จึงลาออกใช่หรือไม่
นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนตอบแทนไม่ได้ถ้าท่านมาค่อยถามท่านแต่เอกสารบอกว่าหากอาการทุเลาแล้วท่านจะเข้ามาดำเนินการแต่ไม่ได้บอกเวลาเมื่อถามว่าพลเอกพิสารจะเข้ามาสู่คดีหรือชี้แจงก่อนวันที่25ตุลาคมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบไม่ได้คุยกันส่วนคนที่มาเป็นส.ส.แทนพลเอกพิสารคือนายขจิตชัยนิคมบัญชีรายชื่อลำดับที่37เลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นส.ส.แทนเมื่อถามว่าการลาออกของพลเอกพิสารจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบแต่พลเอกพิสารตัดสินใจและชี้แจงสังคมแบบนี้เราก็ได้ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วซึ่งขณะนี้ตนได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจดำเนินการเรื่องนี้และที่มีคนบอกว่าตนไม่ทำอะไรเลยและจะฟ้องมาตรา157ตนก็ดำเนินการแล้วและการดำเนินการหาตัวพลเอกพิสารก็เป็นอย่างเจ้าหน้าที่ชี้แจงก็เห็นเป็นข่าวที่ไปบุกบ้านไปที่ใจสงขลาซึ่งผู้บัญชาการตำรวจและผู้บัญชาการภาคก็ไปเองด้วยซ้ำและทราบมาว่ามีการแจ้งตำรวจสากลด้วยหลังจากนี้เป็นหน้าที่ตำรวจดำเนินการเมื่อถามว่ากรณีพลเอกพิสารลาออกจะทำให้การแก้ปัญหาใต้ดีขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันเพราะปัญหาชายแดนใต้เป็นปัญหาระดับโครงสร้างและมีนักวิชาการระบุว่าเป็นการต่อสู้เพื่อเอกราชชนาธิปขอบคุณกำลังใจแฟนบอลชาวใต้ช่วยพาไทยคว้าแชมป์ชมรุ่นน้องมีอนาคตกีฬาวันที่14ตุลาคม2567 22นาฬิกา28นาทีชนาธิปสงกรสินทร์กองกลางกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอบคุณแฟนบอลชาวภาคใต้ที่ให้กำลังใจทีมจนสามารถคว้าแชมป์คิงคัพเป็นสมัยที่16ได้สำเร็จชนาธิปสงกรสินทร์กัปตันทีมชาติไทยกล่าวหลังจากยิงประตูชัยให้ทีมช้างศึกชนะซีเรีย 2-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่14ตุลาคมว่าก่อนเกมนี้รู้สึกว่าอยากเอาแชมป์มาขอบคุณแฟนบอลทั้งในสนามและทางบ้านจุดเปลี่ยนเกมนี้เป็นไปตามเกมฟุตบอลมีทั้งโมเมนตัมที่ดีและไม่ดีเรามีความสามารถที่น่าจะจบได้หลายครั้งต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีผิดพลาดกันบ้างแต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าเรามาสู้หรือไม่ถือว่าทีมนี้เป็นทีมของนักเตะรุ่นใหม่ขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาชาวใต้รวมทั้งแฟนทางบ้านทุกคนในประเทศไทยกำลังใจจากทุกคนทำให้เราคว้าแชมป์ได้ในวันนี้ไทยคว้าแชมป์คิงคัพเป็นสมัยที่16และเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ7ปีรวมทั้งเป็นแชมป์ครั้งแรกที่ออกมาแข่งขันในต่างจังหวัดด้วย